คราะห์ปัจจัยเสี่ยงและวิกฤตการเมืองเขย่าเสถียรภาพรัฐบาลจากเส้นทางชีวิตทางโลกสู่ทางธรรมแม่ชีสันสนีเสถียรสุดสิบเดือนรัฐประหารเมียนมากับอนาคตการเรียกร้องประชาธิปไตยความพลิ้วไหวทางการเมืองของฮุนเซนในสถานการณ์เมียนมาเชื่อมหรือแยกอาเซียนสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของข่าวเจาะย่อโลกกับผมพงศธรสุขพงศ์เราพบกันทุกวันเสาร์ในข่าวค่ำไทย PBS นะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะย้ำหลายต่อหลายรอบว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมไม่ยุบสภาหรือลาออกแต่ก่อนครบอายุรัฐบาลในปี2566ยังคงมีเหตุปัจจัยและวิกฤตทางการเมืองที่อาจพลิกผันและกลายเป็นภาวะความเสี่ยงต่อรัฐบาลได้คุณยานีไหว้ครูวิเคราะห์เรื่องนี้ภาพการลงพื้นที่ของแต่ละพรรคการเมืองแบบถี่ยิบในช่วงนี้อาจสะท้อนว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ใกล้งวดเข้ามาทุกทีอย่างเร็วปีหน้า2565อย่างช้าก็ต้นปี2566หรือหากนับตามกรอบอายุของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะครบเทอม4ปีเดือนกรกฎาคม2566แต่กว่าจะครบเทอมนั้นรัฐบาลอาจต้องยอมรับว่ายังคงมีปัจจัยเสี่ยงและวิกฤตการเมืองที่เขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลหลายประเด็นทั้งในมิติการเมืองสังคมและมิติเศรษฐกิจที่ต้องเร่งพลิกฟื้นจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงปัญหาที่ต้องรับมือล่าสุดกรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะเมืองต้นแบบแห่งอนาคตส่วนปัจจัยหนึ่งในมิติการเมืองที่ยังต้องรับมือก็คือกรณีที่ฝ่ายค้านประกาศเดินหน้ายื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันไม่เกิน8ปีหลังครบเดดไลน์ที่ฝ่ายค้านชี้ว่าครบตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญสิงหาคมปีหน้าสิงหาซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องตามแล้วต้องรู้เลยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขาดคุณสมบัติในการที่จะลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158หรือไม่ประกอบกับ264นะครับห้ามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีมิได้ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านเราก็รอเวลาตรงนั้นครับถ้าไม่มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นมาแน่นอนครับเราก็ต้องพึ่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยในประเด็นนี้แต่ต้องรอให้ถึงเวลาวันที่24สิงหาคมปี2565ครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ตามที่คาดการไว้สำหรับปฏิทินการเมืองไทยปี2565เริ่มร้อนทันทีในเดือนมกราคมกับศึกสนามเลือกตั้งซ่อม2เขตที่สงขลาเขต6และชุมพรเขต1ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลลงแข่งกันเองมุมหนึ่งก็หวังแย่งชิงเก้าอี้ส.ส.เพิ่มสรรพกำลังให้ตัวเองแต่อีกมุมหนึ่งก็มองได้ว่าเป็นการปูพื้นวัดกระแสนิยมตัวบุคคลก่อนที่จะสู้ศึกสนามเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ด้วยและยังคู่ขนานไปกับการยกร่างกฎหมายลูก2ฉบับว่าด้วยการเลือกตั้งกับพรรคการเมืองที่พรรคร่วมรัฐบาลเองยังคงเห็นต่างในบางประเด็นเช่นการทำ primary vote และการกำหนดพรรคเดียวเบอร์เดียวทั้งประเทศที่ยังคงต้องถกเถียงกันรวมถึงการเร่งแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อเปิดทางให้ส.ส.ช่วยผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นหาเสียงได้เรื่องนี้น่าจะตกลงและเดินไปด้วยกันได้ไม่มีความร้อนแรงใดเพราะหากเมื่อการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มร้อนฝ่ายค้านก็จะรุกต่อในเวทีสภายื่นยติและเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติในเดือนกุมภาพันธ์หลังเทศกาลตรุษจีนแม้จะเป็นการอภิปรายซักถามเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลแต่ก็แฝงในยะการเมืองที่นำปัญหาต่างๆมาลุมสับรัฐบาลทั้งปมเศรษฐกิจการรับมือโควิดการคุกคามเสรีภาพของประชาชนและเสถียรภาพรัฐบาลในสภา
และต้องยอมรับว่าการอภิปรายในสภาน่าจะส่งผลทางการเมืองไม่มากก็น้อยเชื่อมต่อกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่อาจจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมหรือเมษายน2565ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งกทม.หรือการเลือกตั้งเมืองพัทยาและหลังจากนั้นก่อนจะถึงเดือนสิงหาคมอาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาสุกดิบที่ฝ่ายค้านจะเดินเกมกดดันรัฐบาลต่อหวังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาและเลือกตั้งใหม่จับจังหวะเวลาแล้วคาดว่าทำลายการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่น่าจะเกิดขึ้นหลังการจัดทำงบประมาณปี2566เสร็จสิ้นราวเดือนสิงหาคมปีหน้าซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับเปิดทางประชาธิปไตยไทยครั้งใหม่ยานีไว้ครูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สถานภาพส.ส.ของอดีตแกนนำกปปส.5คนที่ถูกดำเนินคดีต้องสิ้นสุดลงอาจจะเรียกว่าเป็นสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองใหญ่ฝ่ายรัฐบาลนะครับนอกจากนี้ก็ยังถือเป็นการเคาะระฆังเลือกตั้งระดับเขตที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพรติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วครับก้าวออกจากศาลโดยไม่ปิดบังความผิดหวังถาวรเสนเนียม1ใน5ผู้ถูกร้องเรียนที่เดินทางไปฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันพุธพูดคุยกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในฐานะอดีตผู้แทนราษฎรศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดสถานะส.ส.ของอดีตแกนนำกลุ่มกปปส.5คนพ้นจากความเป็นส.ส.1ในกฎหมายมาตราสำคัญที่หยิบไปพิจารณาคือสาระที่ระบุในมาตรา98วงเล็บ6บุคคลผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.สิ่งที่มารับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้สิ่งแรกการวินิจฉัยของศาลอาญาเราไม่เคยหลบหลีกเราไม่เคยหลบหนียอมรับโดยดุษณียภาพอ่านคำพิพากษาในวันที่24กุมภาพันธ์2564เราก็มากันอย่างพร้อมหน้าสิ่งที่ได้รับติดคุกเราก็เดินเข้าคุกด้วยดุษณียภาพยอมรับในคำวินิจฉัยของศาลอยากจะบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อเนื่องจากคำวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลอาญาเรายื่นประกันตัวใช้เวลา2วันอันเกิดจากความล่าช้าของระบบราชการก็ยอมรับครับแต่ยังไงก็ตามรัฐธรรมนูญต้องคุ้มครองคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดจนกว่าศาลจะพิพากษาและคดีถึงที่สุดนั่นคือเขาเขียนไว้อย่างนั้นสิ่งที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันนี้แม้จะยอมรับโดยหลักการแต่เหตุผลกราบเรียนด้วยความเคารพว่าผมรับไม่ได้สิ่งที่รับไม่ได้นั่นคือพวกนักการเมืองเหล่านี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ทางการเมืองอีกต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับการกระทำของนักการเมืองที่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญบางคนบางคดีถามกลับไปยังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าบรรทัดฐานของท่านแม้ว่าผมต้องยอมรับแต่ผมไม่เชื่อถือการยอมรับกับการเชื่อถือนี่ไม่เหมือนกันครับขีดเส้นใต้ว่าผมไม่เชื่อถือจะหาว่าผมละเมิดอำนาจศาลไม่วันถัดมาปรากฏภาพถาวรเข้าลาผู้ใหญ่ในพรรคที่เคารพนับถือปิดฉากเส้นทางการเมืองกับพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเดินลงจากเวทีการเมืองภายหลังโลดแล่นมาไม่น้อยกว่า50ปีอดีตส.ส.5คนจาก2พรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นกำลังสำคัญทั้งพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์แต่ในจำนวนนั้นมีเพียง2คนจากประชาธิปัตย์ที่อยู่ในสถานะส.ส.เขตนั่นทำให้สมรภูมิเลือกตั้งมาไวกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดเมื่อเจ้าของพื้นที่เดิมในเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดชุมพรและเขตเลือกตั้งที่6จังหวัดสงขลาสิ้นสถานภาพส.ส.จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผลการเลือกตั้งทั่วไปปี2562ที่จังหวัดสงขลาประกาศการเมืองของถาวรเสนเนียม
สสลายครามที่ครองแชมป์เลือกตั้งในพื้นที่ยาวนานนี่คือจังหวัดที่เห็นภาพการเบียดแย่งคะแนนนิยมระหว่างประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐ8เขตเลือกตั้งที่เคยเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ทุกเขตมาวันนี้ถูกแย่งไปโดยพลังประชารัฐถึง4เขตและภูมิใจไทยอีก1เขตจนนำไปสู่กระแสวิจารณ์ว่าสงขลายังเป็นประการทางการเมืองของประชาธิปัตย์อยู่หรือไม่รายละเอียดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่6เจ้าของพื้นที่เดิมถาวรเสนเนียมคว้าชัยด้วยคะแนนห่างประมาณ 9,000 คะแนนอันดับ2คือตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกันกับเขตที่เหลือทุกเขตที่ประชาธิปัตย์คว้าชัยพลังประชารัฐคืออันดับถัดไปที่ทำคะแนนไล่ขึ้นมาจังหวัดสงขลาปรากฏภาพเด็ดอิดขาวทองสสเขต5พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนภรรยาของตัวเองสุภาพรกำเนิดผลรองนายกอบจสงขลาเป็นผู้ลงชิงตำแหน่งเลือกตั้งซ่อมแต่ยังไม่มีปฏิกิริยาจากแกนนำพรรคประชาธิปัตย์หรือเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างถาวรเสนเนียมในขณะนี้พรรคพลังประชารัฐปรากฏชื่ออนุกูลพฤกษานุศักดิ์บุตรชายอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสะเดาเสนอตัวลงสมัครในเขตเลือกตั้งเริ่มลงพื้นที่แนะนำตัวแล้วส่วนผลการเลือกตั้งปี2562ที่จังหวัดชุมพรแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น3เขตเดิมทีจังหวัดนี้คือหนึ่งในประการด่านสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์เช่นกันแต่ปี2562เสียเก้าอี้เขต3ให้พรรครวมพลังประชาชาติไทยการคะแนนเขตเลือกตั้งที่1เมื่อชุมพลจุนไสต้องลุกจากเก้าอี้สสคะแนนเสียงเดิม 42,000 กว่าคะแนนเทียบกับอันดับถัดมาทิ้งห่างกันประมาณ 10,000 คะแนนพรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่ออิสระพงษ์มากอำไพเลขานายกอบจชุมพรหลานภรรยาของชุมพลจุนสายลงเลือกตั้งซ่อมพลังประชารัฐเตรียมส่งชวลิตอาจหารหรือทนายแดงอดีตผู้สมัครที่เคยทำคะแนนบทบี้กับชุมพลเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วด้านภูมิใจไทยประกาศปักธงภาคใต้เพิ่มขึ้นเตรียมส่งสมบูรณ์หนูนวลร่วมแข่งขันตามกฎหมายกกต.ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันนับแต่สิ้นสุดสมาชิกภาพทำให้กรอบเวลาที่คาดการกันว่าจะจัดเลือกตั้งซ่อมจะเริ่มไม่เกิน16มกราคมปีหน้าอุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานการจากไปของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดสร้างความเสียใจให้คนใกล้ชิดและผู้เคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับแต่ลูกศิษย์หลายคนบอกว่าที่ผ่านมาแม่ชีสอนธรรมะที่ทำให้พวกเขาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีและแม้วันนี้ท่านจะจากไปแต่คำสอนก็อยู่ในใจของลูกศิษย์เสมอคุณวรลักษณ์อิสรังกูลณอยุธยาพาย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตจากทางโลกพลิกผันเข้าสู่ทางธรรมและสร้างคุณูปประโยชน์ให้วงการพระพุทธศาสนามากมายของแม่ชีสันสนีครับสมมติเราเป็นมะเร็งครับถ้าเราไม่ยอมรับมะเร็งครับมะเร็งมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งของการขบกัดการเตรียมตัวก่อนตายคือหัวข้อที่แม่ชีสันสนีเสถียรสุดให้สัมภาษณ์ไว้กับรายการดูให้รู้ทางไทย PBS เมื่อ25พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนจะถึงแก่กรรมเพียง12วันถือเป็นคำสอนสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้ใช้นำทางชีวิตความตายกับการเกิดคือแพ็กเกจเดียวกันอ๋อมันแค่เกจเดียวกันเช่นเรามองใบไม้หนึ่งใบครับเราเห็นใบไม้ร่วงใช่ไหมคะครับแล้วใบไม้ที่ร่วงเนี่ยมันมาตั้งแต่แรกคือใบไม้ที่มันผลิใบแล้วเราจะเห็นว่าในการผลิใบของใบไม้หนึ่งใบมันมีการล่วงอยู่แล้วด้วยมันเกิดตายมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันแต่มนุษย์ชอบการเกิดแล้วเราก็มักจะลืมความตายเราจึงใช้ชีวิตด้วยความประมาทมากเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงฤดูกาลหนึ่งถ้ามองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เราได้ขอยืมมาชั่วครู่เรามักจะหลงระเริงและปรุงแต่งและพอเรากำลังจะตายเรามากลัว
อย่างนี้เรียกว่าเราประมาทการจากไปของแม่ชีสรรสนีแม้จะสร้างความโศกเศร้าให้กับคนใกล้ชิดและลูกศิษย์จำนวนมากแต่ทุกคนต่างบอกตรงกันว่าธรรมะที่แม่ชีเคยสอนจะอยู่กับพวกเขาตลอดไปยายจะสอนเสมอค่ะว่าถ้าเจอเรื่องอะไรยากๆไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันยากจังแต่ให้รู้ว่ามันยากเพราะมันเป็นเราคือคนที่จะทำเรื่องยากๆเหล่านั้นแล้วก็ตั้งใจทำไปให้จนสุดทางอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสคุณยายชอบให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็แจ่มใสแต่ใจสงบอะค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณยายสอนพวกเรามาโดยตลอดเนาะใช่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 ให้มีความแบบมีความสุขกับสิ่งที่มีดีกว่าไปหาความทุกข์จากสิ่งที่ยังขาดอยู่ถ้าของแบบนี้จะช่วงคุณพ่อกำลังจะเสียตอนนั้นก็คือจำได้เลยว่าในความโชคร้ายมีความโชคดีคือคุณยายก็มาให้มาช่วยเป็นจัดรายการวิทยุก็เลยได้ถามเรื่องว่าเราจะรับมือกับเรื่องความสูญเสียยังไงอะไรเงี้ยก็คุณยายก็บอกว่าให้เราแบบถ้าเราลึกถึงเนื้อหนังยังไงมันก็สูญเสียไปแต่ว่าให้เราคิดว่าคุณพ่อเราคนที่เรารักเนี่ยเขาเคยหล่อหลอมก็มีส่วนทำให้ตัวเราเป็นทุกวันอย่างไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดได้อย่างนี้ก็ว่าเขาก็อยู่กับเราตลอดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องคุณพ่อเราก็รับมือกับความสูญเสียทุกอย่างอย่างคุณยายเองก็เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าคุณยายก็จะอยู่กับเราตลอดเพราะว่าก็มีหลายอย่างที่คุณยายสอนแล้วก็เหมือนก็ยังอยู่กับพวกเราอะค่ะคือจริงๆคำสอนของคุณยายอะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นบางทีอยู่ในนี้เชื่อว่าทุกคนจะมีแวบหนึ่งที่เศร้าเหมือนยายแต่ว่าก็เราก็จะนึกขึ้นมาได้ว่าคุณยายก็จะเหมือนสอนให้รื่นเริงแต่ใจสงบไว้ก็เมื่อจิตสงบเราจะพบกันพิธีต่างๆตั้งแต่การเคลื่อนร่างของแม่ชีจากธรรมาสมอาคารที่พักไปยังธรรมศาลาพื้นที่จัดงานจนถึงการสวดอภิธรรมทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบง่ายสงบและเป็นธรรมชาติหากย้อนกลับไปชีวิตของแม่ชีสรรสนีมีจุดเปลี่ยนสำคัญก่อนที่จะหันหน้าจากทางโลกเข้าสู่ทางธรรมในวัย15ปีแม่ของแม่ชีสรรสนีเสียชีวิตลงเธอตัดสินใจเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ากรุงเทพเพื่อเรียนต่อจากนั้นชีวิตเดินทางเข้าสู่การเป็นนางงามและนางแบบในชื่อของสรรสนีปัญญสิริชีวิตทางโลกของแม่ชีสรรสนีสิ้นสุดลงหลังจากความรักครั้งแรกและครั้งเดียวไม่สมหวังเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศต่อมาตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่เส้นทางธรรมในปี2523ขณะอายุ27ปีงานแรกในบทบาทพุทธสาวิกาคือการดูแลศูนย์เด็กเล็กที่พระครูภาวนาพิธานตั้งขึ้นจากนั้นอีก7ปีเสถียรธรรมสถานถูกสร้างขึ้นในปี2530ด้วยแนวคิดของแม่ชีที่อยากให้ที่นี่เป็นเหมือนบ้านมีคนอยู่ในบ้านคนในบ้านมีหัวใจและสร้างคนในบ้านให้ใช้หัวใจมาทำงานด้วยกันจากงานด้านเด็กที่เคยรับผิดชอบขยายสู่งานด้านผู้หญิงเน้นการสร้างชีวิตและช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาชีวิตถูกทารุณกรรมทางเพศโดยมีธรรมะเป็นรากฐานธรรมะที่แม่ชีสอนลูกศิษย์อยู่เสมอคือการมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะและรู้จักปล่อยวางนั่นถ้าเราถามว่าเนี่ยในแต่ละขณะเนี่ยความสุขที่เรารักษามันไว้มันทำได้ตลอดเวลาทั้งปัจจุบันขณะที่เราลงทุนกับการบริหารการกระทำของเราที่เป็นทั้งการพูดคุยที่เราเรียกว่าวจีกรรมหรือการดูชีวิตของเราให้มันมีความสุขกับการเป็นผู้สร้างก็คือกายกรรมคนที่มันพึ่งตัวเองได้เนี่ยแสดงว่ามันมีกายกรรมที่แข็งแรงเพราะมันมีมโนกรรมเป็นตัวกำหนดทั้งกายกรรมและวจีกรรมคือกรรมเนี่ยคือการกระทำและเราบริหารกรรมของเราให้เป็นความสุขได้ถ้าเราพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเราจะไม่ใช่เป็นคนรอคอยเราต้องได้เราจึงสุขถ้างี้เราก็อ่อนแอนะ
ฉะนั้นต้องถามก่อนว่าถ้าเรามีปัจจุบันขณะที่เราบริหารกรรมเราอย่างเป็นสุขดีเนี่ยผลมันเป็นอื่นไม่ได้ค่ะผลมันคือความสุขเพราะว่าปัจจุบันขณะเป็นเวลาเดียวที่เราสัมผัสกับชีวิตของเราได้จริงแม่ชีสันสนียังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะตัวแทนนำเสียงผู้หญิงไปสู่เวทีโลกในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2545แม่ชีสันสนีได้เจอกับวิกตอเรียโฮลมืออาชีพด้านการเขียนบทและการสร้างภาพยนตร์ที่ประทับใจในคำพูดที่แฝงแง่คิดและสนใจศึกษาเรื่องราวของแม่ชีจนนำไปสู่การสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง A Walk of Wisdom ซึ่งฉายในหลายประเทศทั่วโลกปี2560แม่ชีสันสนีพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษาช่วงแรกอาการดีขึ้นและตรวจพบก้อนมะเร็งอีกครั้งกลางปี2563ต่อมาแพทย์ตรวจพบว่ามะเร็งเข้าสู่ระยะลุกลามและเข้าสู่ระยะสุดท้ายผู้ดูแลตัดสินใจพาแม่ชีกลับมาที่เสถียรธรรมสถานตามความตั้งใจและถึงแก่กรรมวันที่7ธันวาคม2564สิริอายุ68ปี1เดือน7วันวรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBSรายงานสัปดาห์นี้สปอตไลท์ทั่วโลกจับจ้องไปที่เมียนมานะครับหลังจากองซานซูจีถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา4ปีในคดียุยงปลุกปั่นให้มีการต่อต้านกองทัพและละเมิดมาตรการรับมือกับโควิด-19 ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างครับแม้ว่าในเวลาต่อมาศาลจะลดโทษให้เหลือจำคุก2ปีแต่คำวินิจฉัยของศาลดูเหมือนจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารไม่น้อยเนื่องจากซูจีเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยในเมียนมาประชาชนในนครย่างกุ้งพร้อมใจกันเคาะภาชนะเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงหลังจากทหารเมียนมาขับรถพุ่งชนกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บนับ10คนขณะที่สำนักงานสหประชาชาติประจำเมียนมาออกแถลงการประณามการใช้กำลังปราบปรามเกินกว่าเหตุของกองทัพเมียนมาไม่กี่วันต่อมาทหารเมียนมาก่อเหตุยิงและจุดไฟเผาชาวบ้านและเด็ก11คนในเขตสกายทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่สู้รบระหว่างทหารกับกลุ่มติดอาวุธต่อต้านกองทัพตลอด10เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์มีผู้ประท้วงเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1,300 คนและถูกจับกุมไปมากกว่า 10,000 คนขณะที่คำวินิจฉัยของศาลพิเศษเมียนมาไม่ต่างจากการราดน้ำมันบนกองไฟทำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจกองทัพเมียนมามากยิ่งขึ้นหลังจากองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐวัย76ปีถูกตัดสินจำคุกในคดียุยงปลุกปั่นให้มีการต่อต้านกองทัพเป็นเวลา2ปีและคดีละเมิดมาตรการควบคุมโควิด-19 ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งอีก2ปีรวมเป็น4ปีส่วนวินมินอดีตประธานาธิบดีเมียนมาวัย70ปีถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา4ปีในข้อหาเดียวกับซูจีทั้งคู่ยังไม่ได้ถูกนำตัวส่งเรือนจำในเวลาต่อมารัฐบาลทหารประกาศลดโทษซูจีและวินมินให้คงเหลือโทษจำคุกนาน2ปีคำวินิจฉัยของศาลเมียนมาในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินลงโทษใน2คดีแรกจากทั้งหมด12คดีที่ซูจีถูกฟ้องร้องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมายนำเข้าและส่งออกกฎหมายโทรคมนาคมกฎหมายความลับราชการไปจนถึงกฎหมายต่อต้านการทุจริตหากนับอัตราโทษในทุกคดีรวมกันซูจีอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดไม่ต่ำกว่า100ปีถือเป็นการปิดประตูทางการเมืองของวีรสตรีเพื่อประชาธิปไตยไปโดยปริยาย Today we saw the verdict which is all premeditated and found
charges without proof, without evidence, no true, and it's all fabricated lies that they brought and charges against the South Sudan State Councilor and our president. So it has nothing to do with the rule of law.ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์มองว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้จะยิ่งทำให้กระแสต่อต้านเผด็จการร้อนแรงมากยิ่งขึ้นแต่พี่มันสำคัญมากกว่านั้นว่าการตัดสินขององซานซูจีก็คือว่าคือตัวของคนโครงสร้างพรรคเนี่ยมันทำลายได้นะครับแต่ว่าตัวในกรณีของโครงสร้างอุดมการณ์ตอนนี้นะครับมันขับเคลื่อนไปมากกว่าองซานซูจีหรือไม่กระทั่งพรรค NLD เองนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมที่มันสามารถขับเคลื่อนไปได้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลใช้ความรุนแรงทีนี้มันก่อให้เกิดความแค้นของมวลชนอย่างเช่นในกรณีที่เราเห็นการขับรถพุ่งชนผู้ชุมนุมประท้วงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ย5 รายฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนอกจากการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันไปไกลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการใช้ความรุนแรงกลายเป็นว่าความแค้นจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนพลังมวลชนต่อไปได้อีกต่อเนื่องนะครับเรื่องของการชุมนุมประท้วงเนี่ยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการปราบปรามเนี่ยแต่เราก็จะเห็นเรื่องของแฟลชม็อบเกิดขึ้นทั่วประเทศแต่เหตุการณ์เมื่อวานกับวันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักให้กระแสเนี่ยไม่มีวันตกนะครับแล้วก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆคำตัดสินดังกล่าวเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายที่มองว่าไม่เป็นธรรมโดยโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการตัดสินโทษซูจีถือเป็นการปราบปรามประชาธิปไตยไปอีกขั้นขณะที่ผู้แทนสหประชาชาติเรียกร้องให้ทางการเมียนมาปล่อยตัวซูจีทันทีเพราะการตัดสินความผิดของเธอมีแต่จะส่งผลให้การต่อต้านกองทัพและการเข้ายึดอำนาจโดยมิชอบรุนแรงมากขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาออกมาโต้กลับวิพากษ์วิจารณ์ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้านเมียนมาโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติและผู้ประสานงานสหประชาชาติในเมียนมาว่าแทรกแซงกระบวนการศาลและกิจการภายในของเมียนมานอกจากนี้ยังระบุว่าการเห็นค้านคำวินิจฉัยของศาลที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะในประเทศเกิดใหม่ประจำภูมิภาคแปซิฟิกของบริษัทเมตาแพลตฟอร์มเตรียมระงับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเมียนมาที่ใช้พื้นที่บน Facebook การตัดสินใจในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับการกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์บริษัทได้สั่งระงับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพลงโฆษณาบนช่องทางออนไลน์แต่ความเคลื่อนไหวของนานาชาติในการสร้างแรงกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาจะมีน้ำหนักมากแค่ไหนคงต้องติดตามกันต่อไปหนึ่งในกุญแจสำคัญของการแก้ปัญหาความไม่สงบในเมียนมาคงหนีไม่พ้นฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ประธานอาเซียนอย่างเต็มตัวในปีหน้านะครับการพบกันระหว่างผู้นำกัมพูชากับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายิ่งทำให้นานาชาติจับตามองเป็นอย่างมากถึงบทบาทอาเซียนภายใต้การนำของกัมพูชาว่าจะแก้ปัญหาเมียนมาอย่างไรวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณชลันทรโยธาสมุทรครับชนศอกกระชับความสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาต้อนรับวันนาหม่องลวินรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลทหารเมียนมานอกจากพูดคุยกระชับความสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีฮุนเซนยังตอบรับจดหมายเชิญของพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐประหารเตรียมเดินทางเยือนเมียนมาต้นมกราคมนี้ย้ำผู้นำกองทัพเมียนมามีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมอาเซียนเปิดนี่เจ็บเปิดไปเรื่องปังกระอาเซียนลางวิ่งปีอาเซียนดับตัวอาเซียนประมูลอะไรตัวบุลตลอดตัวดับวิ่งบามันจังตัวใกล้พวกข้างมาอย่ามาเมื่อบานปากกาไปคลุนเจงปีอาเซียนปิงกาฮอดพอกไอ้น้องท่อมมาในอาเซียนฮอดเมื่อนานาเมื่อสุดเต็งสมาชิกเจงดีคำแถลงกลายเป็นหนังคนละม้วนกับก่อนหน้าที่ผู้นำกัมพูชาประกาศในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนว่าสถานการณ์อาเซียนลบหนึ่งไม่ใช่ความผิดของอาเซียนแต่เป็นเพราะเมียนมาเลือกเอง
ท่าทีพลิ้วไหวเปลี่ยนข้างไปมาผู้เชี่ยวชาญมองว่าไม่เหนือความคาดหมายและเป็นท่าทีการเมืองระหว่างประเทศของผู้นำกัมพูชามาโดยตลอดฮุนเซนเข้าสู่เส้นทางการเมืองและขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30ผ่านประสบการณ์ความขัดแย้งสงครามกลางเมืองและแม้ไม่ชนะการเลือกตั้งในครั้งแรกแต่สามารถชิงไหวชิงพลิบท่ามกลางขั้วอำนาจขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับคู่แข่งสุดท้ายควบรวมอำนาจตรึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชามากว่า3ทศวรรษผู้เชี่ยวชาญมองว่าฮุนเซนต้องการเล่นบทเชื่อมประสานความแตกแยกในฐานะประธานอาเซียนเขาคิดว่าประสบการณ์ของตัวเขาเองเนี่ยในแง่ของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในแง่ของผู้ที่สันทัดกรณีเรื่องการระงับหรือการระงับสงครามกลางเมืองและการสร้างสันติภาพในกัมพูชาก็ดีเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของการที่เขาเองเนี่ยชินกับกลุ่มอำนาจ2 3ขั้วขึ้นไปแล้วมาชิงอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์แข่งกันนะครับซึ่งสถานการณ์ในเมียนมาตอนนี้มันก็มีขั้วอำนาจมากกว่า1ขั้วอยู่แล้วนะครับในการแข่งขันกันตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งเขาคิดว่าตัวแบบของกัมพูชาในช่วงที่เขามีประสบการณ์เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการแก้ไขปัญหาของเมียนมาเพราะคิดว่าเขาน่าจะเป็นจุดเด่นในการเคลื่อนนะครับการตัดสินใจนโยบายต่างประเทศที่เอ็นมาทางมินอองหลายมากขึ้นในครั้งนี้นะครับการเดินเกมเอ็นเข้าหามินอองหลายผู้นำรัฐประหารเมียนมาถูกตั้งคำถามว่าจะยิ่งสร้างรอยร้าวระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนที่สนับสนุนแนวทางไม่แทรกแซงกิจการภายในกับสมาชิกอาเซียนพื้นสมุทรอย่างอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียย้อนไปในปี2012ที่กัมพูชารับตำแหน่งประธานอาเซียนสร้างประวัติศาสตร์ในรอบ36ปีไม่สามารถออกแถลงการร่วมจากความเห็นต่างกรณีทะเลจีนใต้แม้ท้ายที่สุดสามารถกลับลำในการประชุมครั้งที่21แต่แถลงการร่วมครั้งนั้นถูกมองว่าไม่มีน้ำหนักกัมพูชาถูกวิจารณ์ว่าเป็นเพียงตัวแทนเสียงของจีนในเวทีอาเซียนนักวิเคราะห์มองว่ามีแนวโน้มสูงที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกครั้งการแสดงจุดยืนของกัมพูชาไม่ก้าวก่ายกิจการภายในยอมรับรัฐบาลมินอองหลายและดึงเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนอีกครั้งได้รับการตอบรับเชิงบวกจากรัฐบาลทหารเมียนมาแต่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเมียนมาจำนวนมากผู้เชี่ยวชาญการเมืองกัมพูชามองว่าฮุนเซนอาจจะไม่ใช่เพียงผู้นำคนแรกที่จะได้พบกับมินอองหลายแต่เขาอาจจะเป็นผู้นำคนแรกที่มีโอกาสพบองซานซูจีด้วยได้ประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นคนที่เล่นทำการทูตระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการเมืองระหว่างประเทศคล่องแล้วก็แผ่วพราวนะครับเห็นไหมเนี่ยเดือนหน้าก็ไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเป็นเอปิดอเดือนหน้าเป็นเอปิดอแล้วผมเชื่อว่าฮุนเซนจะเป็นคนแรกที่ได้เจอนางอองซานซูจีนั่นแหละเพราะอะไรล่ะฮะเพราะมินอองหลายก็รู้ว่านี่คนคือคนประเภทเดียวกัน คือคนที่อยู่ในอำนาจมาอย่างเดียวกันแล้วก็เรียนรู้อยู่กับอำนาจมาในลักษณะคล้ายๆกันนะครับมันก็เลยทำให้คุยกันง่ายพอคุยกันง่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ลีลาของเขาเนี่ยผมเชื่อนะว่าเขาจะทำให้มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวกันนะฮะอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเห็นภาพแหละว่ามินอองหลายยอมให้เจออองซานซูจีแล้วแม้ผู้นำกัมพูชาจะเลือกยืนข้างรัฐบาลทหารเมียนมาแต่ท่าทีของชาติสมาชิกอาเซียนการเมืองภายในเมียนมาบทบาทนานาชาติและองค์การระหว่างประเทศต่างก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อสถานการณ์ในเมียนมาชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานมาถึงช่วงข่าวภาคภาษาอังกฤษกับไทย PBS World นะครับคนทั่วไปเวลาเห็นช้างโดนทำร้ายก็อาจจะรู้สึกสงสารและเห็นใจแต่สำหรับคุณแสงเดือนชัยเลิศไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับเธอมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์บริบาลช้างที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วยช้างที่มีสภาพย่ำแย่ไม่ล่ามโซ่และปล่อยให้มีอิสระอย่างเต็มที่ติดตามกับคุณกิติพัฒน์ชื่นสุขจิตMm-hmm.
Taking care of elephants without using hooks and chains is ideal. It's what's happening here at Elephant Nature Park in Chiang Mai. So, how do they make these elephants so tame and friendly without using those tools? We're about to find out more. The Elephant Nature Park is a sanctuary founded by Sang Duen Chai Lert. She said it all began when she saw an old elephant working to haul timber years ago, and that made her pity the animal and want to help. Most of the elephants in her sanctuary today have been through tough times in the past.80%จะเป็นช้างที่เขามาสภาพบอบช้ำไม่ว่าถึงร่างกายและจิตใจพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าของเราเนี่ยจะไม่มีทางให้ช้างเหล่านี้ได้กลับเข้าไปสู่วงจรนั้นอีกนี่คนบอกหลายคนว่าช่วยช้างแก่มามากอีกไม่นานเขาก็ตายไม่กลัวหรือว่าจะเสียชื่อเสียงที่นี่เราช่วยช้างแก่เยอะมากก็คิดว่าไม่เป็นไรนะเราช่วยเขามาเขาอยู่หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังดีให้เขาได้ทดให้เขาได้ลิ้มลองอิสรภาพได้ Elephant Nature Park doesn't have fences and does not use hooks or chains. They persuade the animals with food and, as Sang Duen said, with love. She believes these will make the animal feel safe. ความรักค่ะที่นี่เรามี2อย่างก็คือเราให้ความรักแล้วเราให้อาหารเราเรียกว่ารักเป็นกล้วยก็คือไม่ว่าเราจะพาเขาไปไหนไม่จำเป็นต้องใช้ตะขอแต่ใช้เรียกแล้วก็ใช้อาหารใช้อาหารนะคะจะพากลับบ้านก็อยู่อาหารอยู่ในนั้นก็หนูอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างใช้อาหารหมดค่ะก็คือใช้อาหารในการทำให้เขาเชื่องใช่เขาเชื่องค่ะเขารู้ว่าเขามีอาหารตรงนี้เขารู้สึกปลอดภัยเขาจะไม่ไปไหนนี่เห็นเราไม่มีรั้วนะคะเขาสามารถวิ่งเข้าป่าได้เขาไม่ไปเขารู้ว่าเวลานี้จะต้องมีอาหารเขาอาจจะลงไปเล่นน้ำแล้วเขาก็กลับขึ้นมาIt is not always easy. There are some which are very aggressive when they first arrive here, but they calmed down thanks to the friendship with other elephants here. ดูชนิดที่ว่ายืนอย่างเงี้ย20เมตรนี่ไม่ได้เลยจับก้อนหินเพี้ยงหัวเลยนี่ตัวนี้มานี่ก่อนนะนู่นตัวนั้นนี่แม่คนนี้เดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังโอเคพี่ทําได้ยังไงเนี่ยไปช่วยทุกตัวค่ะขึ้นรถกับเขาทุกตัวแม่คนนี้ค่ะแม่คนนี้นะฮะชื่อคุณแม่ชื่อพี่นี่เห็นนะก็เป็นคนเห็นแก่ตัวที่ผมเขาจะกวาดแต่เราก็กินอาหารให้เขาเด็ดขาดอันนี้ชื่อน้องฟ้าใสนะคะเขาเห็นไหมคะเขาจะกวาดมาของเขาคนเดียวเขาไม่ให้ใครเข้าใกล้ด้วยความที่เขาเป็นช้างที่ถูกแยกแม่แยกลูกมาตั้งแต่อายุต่ำกว่า1ขวบนะเขาถูกฝึกเข้าไปอยู่ในช้างละครเล่เขาเป็นช้างละครเล่มานานแล้วเขาก็จะเป็นช้างมีปมประมาณนั้นมากเลยเขาเกลียดมากเขาเกลียดคนเขาเกลียดทุกคนนี่กว่าจะมาเป็นได้โหเป็นคนช่วยเหลือเขาค่ะ Elephant Nature Park is also open to elephant lovers from around the world who would like to become a volunteer and work with elephants. There are programs ranging from 1 to 3 weeks long.The volunteers will have a chance to learn how to prepare food for the elephants, learn about their behavior, and how the sanctuary works. They will also get to learn about how elephant dung plays a part in the local economy. There's a catch though. In addition to paying for your own accommodation, you have to be ready to get your hands dirty.ต้องเป็นคนที่รักช้างและต้องตั้งใจที่จะมาทํางานเกี่ยวกับช้างจริงๆก็จะต้องเป็นคนที่พร้อมแล้วว่าจะต้องมาทํางานเพื่อช้างกิติพัชร สุขจิต reporting for Thai PBS World และนี่คือทั้งหมดของข่าวเจาะย่อโลกในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมคลิปย้อนหลังใน Facebook และ YouTube ข่าวเจาะย่อโลกพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในข่าวค่ำไทย PBS วันนี้ผมพงษ์สถาสุขพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ